บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวสถาปัจจุฬาจากนี้ไปพวกเราจะนำท่านไปดูกิจกรรมในช่วงปี2510ถึง2519ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการแสวงหาค่ะช่วงต้นของยุคนี้นะคะจัดว่าเป็นยุคทองของหนังถาปัตย์ที่ต่อเนื่องมาจากทศวรรษที่แล้วค่ะก็เบนสอบกันนะทั้งกลุ่มนะก็เอาตัวนี้ก็แล้วกันมันมีลูกเล่นอะไรหน่อยข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าใส่หน้ากากเข้าไปแล้วเนี่ยเอาใครมาแสดงก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะแต่สุดท้ายไอ้ตัวแสดงมันไม่ยอมแสดงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยตกตะกันไม่เป็นไรเอาจำได้ว่าเราไปถ่ายที่ดอนเมืองโดนทหารจับดอนเมืองสมัยก่อนไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะฮะมันเป็นลานกว้างอ่ะมีดาดฟ้าก็พี่เบี้ยวซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายเนี่ยก็ไปถามว่าเหมือนกับว่าเดินทางมากำลังถ่ายอยู่ยังไม่ทันถ่ายเลยเท่าไหร่เลยมีสวัสดิ์ทหารมาบอกลานบินทั้งหมดเนี่ยเป็นความลับทางราชการทหารถ่ายไปทำไมไปให้ใครอะไรถ่ายหนังถาปัดครับเลยโอ้ที่บ่ายแล้วทับตายนะยึดฟิล์มไปเลยเขามายึดกล้องกระบุญแล้วพี่เบี้ยวเลยอดเดินทางมาจากดอนเมืองเรานึกได้เฮ้ยมีอีกโลเคชั่นหนึ่งที่โรงเรียนเตรียมทหารไปหลอกยาวว่าไงก็ไม่รู้เข้าไปเนี่ยนะแล้วให้เบี้ยวเนี่ยไต่ขึ้นไปบนในเครื่องบินนี่ก็จอดกลางสนามแล้วก็ไต่ลงมาแล้วไอ้พวกไปรับก็ไปจับมงจับมือก็รีบขึ้นรถหนีออกไปจากโรงเรียนนะมาทำไมรู้ไหมเอาอาวุธวิเศษมาทำลายสถาบันที่มันผลิตมันสมองให้ประเทศไทยก็คือคณะสถาปัตย์ก็เลยเดือดร้อนถึงมนุษย์ข้างคาวเนี่ยจะต้องมากำจัดไอ้พวกเหล่าร้ายไปวิ่งตามคณะต่างๆแล้วแต่ไม่อะไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวหัวหน้าใหญ่ประจำประเทศไทยเนี่ย ก็ตายอนาถเนี่ยถูกจับได้ไปตายอนาถที่อะไรสระว่ายน้ำจุฬาไอ้ทางนึงนี่เหล่าร้ายปราบพระเอกได้ในตึกไอดีเขาทำอุโมงค์อะไรไว้สักอย่างนึงโรบินเนี่ยเข้าไปอยู่ในอุโมงค์นั้นแหละแล้วก็พี่เบี้ยวเขาก็ปรับเครื่องเดินเครื่องเปิดเครื่องเสร็จออกมาโรบินก็ตกก็ออกมาเหลือตัวเท่านิ้วก้อยแล้วพี่เบี้ยวก็เดินไปด้วยต่างแล้วก็โยนปุ๊บหมากินปุ๊บประเดี๋ยวถึงมนุษย์ข้างข่าวก็ต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงดีคิดไม่ออกผมก็เดินมาลงมานอกตึกเห็นไอ้โป้ยไอ้แปะฟันหล่อไอ้นั่นมันขายไอ้หวานเย็นตอนนั้นเนี่ยมาเรียกโป้ยอยากเล่นหนังไหมโหมันดีใจก็จับมันแต่งตัวชุดมันต้องกางขาวเลยป่วยมันก็ไปอยู่ในเครื่องนั้นพอถึงเวลาเปิดเครื่องมาก็พี่เบี้ยก็เดินมาเปิดกระชากหน้ากากมันเป็นไข้เปิดไข้ไปได้ป่วยโอ้ยทุกคนก็เฮทั้งมหาลัยอ่ะนุชกางขาวเลยต้องกลายมาเป็นแปะไอ้แก่ขายไอศกรีมในจุฬานุชข่าวๆเนี่ยคนดูเนี่ยหัวเราะทั้งเรื่องหัวเราะจนเหนื่อยนะออกมาแล้วแบบปวดท้องแล้วก็อยากดูอีกนะบางคนมาดูซ้ำดูซากเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ภาคไม่เหมือนกันสักรอบหนึ่งเวลาภาคเนี่ยนะโยเนี่ยมันเก่งนึกแล้วก็มาคนก็หัวเราะเสร็จแล้วพอมาปีตัวเองเราก็รีอ่านเอาละต้องมีการพัฒนาก็คือทำหนังสีเลยสีก็ล้อเรียนโรมิโอจูเลียตไอโอกับอีจูสร้างแบบไทยๆเป็นบ้านๆหน่อยนะอีจูเนี่ยทานยาพิษเพื่อที่จะไปฟื้นจูเลียตเนี่ยก็จะไปฟื้นที่โบสถ์แต่ของเรานี่ไอโอเนี่ยตามไปที่วัดปรากฏว่าวัดไทยเนี่ยเขาใช้เผาเขาไม่ใช่ใช้ฝังอีจูก็เลยโดนเผาไปเรียบร้อยนะเราไปถ่ายกันที่วัดชนประธานประเทินหามจูเลียตขึ้นเมนเผาศพเผาศพอะไรต่างๆก็สนุกสนานปรากฏว่าหลวงพ่อปัญญาท่านมาไล่แต่เสร็จเราเรียบร้อยแล้วเราถ่ายแล้วนะเรียบร้อยหมดพอฉายออกมาปั๊บปรากฏว่าคนดูเนี่ยดูไปร้องไห้น้ำตาไหลพรากไปไม่ได้เศร้าไปกับในเรื่องนะปวดลูกตามันดูโอ้โหพยายามเพ่งดูผมนี่น้ำตาไหลที่คำนวณเขาลืมเอาน็อตอะไรไม่รู้ตัวหนึ่งที่กล้องไม่ได้ขันไว้แล้วแสงมันเข้าทั้งเรื่องเลยก็เป็นอันว่ายุคทองของหนังถาปัดก็ค่อยๆซาไปแต่เรายังโชคดีนะครับที่ค้นพบหนังถาปัดถึง3เรื่องด้วยกันคลิกชมหนังทั้ง3เรื่องนี้ได้ในสเปเชียลฟีเจอร์นะคะเพียงแต่ว่าจะไม่มีคนภาคสนุกๆอย่างในยุคนั้นค่ะในช่วงต้นทศวรรษนี้กิจกรรมที่โดดเด่นและโด่งดังมากๆของคณะเราก็คือวงลูกทุ่งถาปัดครับเมื่อก่อนนุ่นผมเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยจะต้องเกากีตาร์ร้องเพลง Fire Under My อ่ะของจอห์นเดนเวอร์หรือเพลงอะไรเนี่ยใครร้องเพลงไทยไม่ได้เลยนะลูกทุ่งถาปัดเนี่ยเป็นคนที่ทำให้นิสิตมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งได้โดยไม่ต้องอายใครคือวงลูกทุ่งถาปัตย์เนี่ยเดิมทีเนี่ยเล่นกันเป็นวงเล็กๆนะเป็นคล้ายๆ
คล้ายๆโฟกซองนะมีวิชนันท์สดประเสริฐเนี่ยเข้าไปปรับปรุงให้เป็นวงที่เล่นด้วยกีตาร์3ตัวสมัยนั้นเราเรียกเล่นแบบวงชาโดว์วงนี้รวมตัวกันเพื่อแสดงเป็นครั้งแรกในงานรับน้องใหม่ค่ะก็เล่นกันด้วยความสนุกไม่ได้คิดว่าจะเป็นวงลูกทุ่งสถาปัตย์เล่นเพราะว่าอยากจะทำให้ดนตรีมันดีกว่านี้เขารุ่นน้องผมใช่ไหมปิ๊บไปพวกนี้ก็อยากจะเล่นอยากสนุกก็เอาดิผมก็ทำคอร์ดให้จำได้เลยเพลงอยากดังเพลงอะไรเงี้ยพอดีมันมีเพลงไอ้รักกลางจันอะไรเนี่ยผมก็เลยไปชวนเขาให้ผมมาลองเพลงร้องเพลงนี้ดิสมพงษ์ก็เสียงดีผมก็มาเปลี่ยนจังหวะให้จากไอ้รักกลางจันโบราณโบราณไอ้กุศลกมลสิงห์เป็นนัทโปเตโต้ให้มันแค่จะเป็นวงแล้วเว้ยก็เลยไปตามไอ้เจ้าปิยนันท์จันทรากุลควายเจ้าเอตีกองเก่งมากไม่มีชื่อวงอะไรเลยเป็นเหมือนเราเล่นกันสนุกอ่ะมันเป็นความสนุกของวัยรุ่นได้เข้าไปอยู่ในวงนี้ก็เป็นการบังเอิญคือเขาซ้อมกันอยู่เราก็ผ่านมาเขาก็ซ้อมเพลงเพลงหนึ่งเพลงเนี้ยเราก็คือเราฟังเพลงสุนทรภพไงแต่ลูกทุ่งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนนะเพื่อนบอกเฮ้ยมึงร้องได้อ่ะเออมึงร้องดิถึงได้เล่นวันรับน้องใหม่ซึ่งรุ่นพี่ชอบมากซึ่งเราก็ไม่รู้เอ้าพี่เขาชอบได้ไงวะขึ้นดนตรีนี่ขึ้นเป็นซันทาน่าขึ้นเป็นอะไรแต่ว่าการร้องเนี่ยจะร้องลูกทุ่งซึ่งอันนี้คือช็อกคนแล้วก็ฮิตมากลูกทุ่งถามปัดเนี่ยเป็นที่รู้จักได้เนี่ยเนื่องมาจากความบังเอิญจากอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุจริงๆนี่มีตั้งใหญ่อยู่ปีนึงเราไปเที่ยวเชียงใหม่ขึ้นไปจนถึงยอดดอยปุยขาลงมาผ่านพระธาตุคนขับเขาก็ตะโกนว่าเฮ้ยเบรกแตกจะมีโค้งหักศอกสองโค้งไอ้คนขับก็เลยจับรถชนภูเขารถก็คว่ำผมก็กลิ้งโคโลอยู่บนถนนนั่นคนก็ตกลงไปในเขาข้างล่างตายไปหนึ่งคนเจ็บกันไปน่าจะสัก30กว่าคนก็ไปรักษาตัวที่สวนดอกโรงพยาบาลสวนดอกก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เป็นหนี้กลับมาก็ต้องหาเงินใช้หนี้เราก็เลยจัดรายการออกทีวีเพื่อรับบริจาคก็จัดรายการหนูมาด้วยใจรักขึ้นที่ช่อง5ซึ่งนั้นเป็นจุดกำเนิดของลูกทุ่งถาปัดเลยนะครับชื่อวงลูกทุ่งถาปัดและพี่เบี้ยวผู้เป็นทั้งหัวหน้าวงและโฆษกก็เข้ามาในช่วงนี้ละค่ะความจริงผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่นักร้องผมไม่ใช่นักดนตรีแต่ผมเนี่ยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ทั้งจุฬาก็จะรู้จักผมเพราะว่าผมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่ค่อนข้างจะฮิตส่วนนักร้องหญิงเนี่ยก็คือคุณน้อยกับคุณจายเนี่ยวงลูกทุ่งที่มันมีนักร้องคู่มันไม่มีวิชนันท์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้อยกับจายเนี่ยมันต้องร้องเพลงร้องคู่ละแต่ให้ร้องเพลงลูกทุ่งของไวยพจน์เพชรสุพรรณสารวัตรลำวงยังใหม่ๆอยู่เลยยังร้องแบบไม่ค่อยจะยังไม่รู้จักเพลงลูกทุ่งเลยนะคะเราไม่ได้มาทางลูกทุ่งนะพี่ตุ๊แล้วก็เพื่อนๆกับพี่พงษ์เนี่ยเข้ามาสายเพลงสากลเขาก็เลยเอาเพลงลูกทุ่งบางท่อนบางตอนเนี่ยแล้วจับเอาเพลงฝรั่งบางท่อนบางตอนมาดีไซน์รวมกันนะมันเป็นสเก็ตดีไซน์นะก็จัดรายการขึ้นมาโอ้ประสบผลสำเร็จเวิร์คเฮวงเราเนี่ยนอกจากมีนักร้องแล้วเนี่ยเรามีเอนเตอร์เทนเนอร์วันนั้นพอออกมาจึงเดียดังชั่วข้ามคืนเลยดังเป็นผู้แตกเลยฮอตจริงๆเลยนะต้องเรียกว่าฮอตมากถึงขนาดเบียวบอกว่าดังเลยข้ามคืนข้ามคืนเนี่ย คือสมัยก่อนทีวีมันไม่มีอะไรให้ดูมากเราดีไซน์โชว์ซึ่งมันเหมือนวาไรตี้โชว์มากมีการแสดงมีแฟชั่นโชว์มีอะไรเนี่ยซึ่งมันมากแฟชั่นแผลงๆประหลาดๆนะอุบาทมากเลยเนี่ยนะคือเป็นดีไซน์ของทาปัดทั้งหมดลงไปในรายการก็สามารถได้ตังค์กลับไปคืนตั้งแต่นั้นมาวงลูกทุ่งถาปัดก็ถูกเชิญไปแสดงตามงานต่างๆมากมายเลยค่ะประจำพอน้ำท่วมทางใต้ทีไรถาปัดก็ต้องออกไปเล่นทุกทีสมัยก่อนมันไม่มีการบันทึกเทปใช่ไหมก็ต้องไปนั่งรอวงอื่นที่เขาดังๆเนี่ยเขาก็บอกผมขอเล่นก่อนแล้วผมจะได้รีบกลับบ้านมีวงถาปัดมันนอนอยู่ในห้องน่ะแล้วตีสามเขาถึงได้ปลุกให้ไปเล่นทีวีก็ไปออกหลายช่องหาเงินให้อะไรเนี่ยโรงพยาบาลก็เคยมีบางคืนเนี่ยไปออกงานทั้งสองงานใช่เรารู้จักเราได้ยินโอ้โหแล้วก็มีพี่ๆร้องเพลงลูกทุ่งแล้วผู้ชายใช่ไหมแต่งตัวเป็นผู้หญิงโอ้มันตลกมากแล้วก็มาเต้นเป็นหางเครื่องมันยิ่งใหญ่มากแล้วมีโฆษกมาพูดเข้าเพลงแล้วเพลงเป็นเพลงแปลงทั้งนั้นเลยอ่ะแต่แปลงถาปัดจุฬาเป็นแปลงที่น่ารักนะแปลงแบบครีเอทมีงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดานะให้เข้าไปเล่นก็แล้วก็เข้าไปโดยประเทศท่านทรงโปรดนะครับท่านมาทรงร้องเพลงด้วยนะคือเวลาเล่นเสร็จแล้วเราก็โอ้ยมาเหนื่อยแผ่นเนี้ยปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนผู้หญิงมาอยู่ข้างเอาอมยิ้มมาส่งให้พอหันไปดูกลายเป็นสมเด็จประเทศท่านโอ้ยเราโอ้ยพูดยังไงนะก็ถือไว้ไม่กล้ากินอ่ะเสียดาย
และที่ปลาบปลื้มที่สุดก็คือการที่ได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งในงานวันทรงดนตรีในปี2512และ2513นะครับการแสดงนี่เราก็ต้องยกให้หน้าพระที่นั่งจุฬาเขาให้ไปสลับแสดงถวายเนี่ยตอนพระองค์ท่านทรงพักอินเตอร์มิชันเลยมันก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงมันเหมือนกับเฉลียงเป็นปรากฏการณ์ในช่วงยุคนั้นน่ะมันดูแล้วมันใช่ว่ามันดูออกว่ามันเป็นสถาปัตย์นอกเหนือจากกิจกรรมบันเทิงแล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคที่นิสิตคณะสถาปัตย์มีความตื่นตัวทางสังคมมากขึ้นค่ะ